สวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะเพื่อนก็ไปเที่ยวสงกรานต์กันสนุกไหมคะก็เที่ยวเผื่อมายาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็เดี๋ยวอัปเดตนะคะไออาการของผลข้างเคียงของนะคะคีโมฮอร์โมนที่มายาไปฉีดมาเนาะก็นะคะวันนี้เป็นวันที่นะคะ14นะที่แคมป์ก็ฉีดคีโมฮอร์โมนนะคะเพื่อนมาได้ตั้งแต่วันที่12 13 14วันนี้นะคะก็ประมาณ2วันนะคะเข้า2วันละก็ผลข้างเคียงนะคะวันแรกเนี่ยก็จะมีอาการมึนๆนะมึนๆหัวนิดหน่อยแล้วพอหลังจากนั้นนะคะเราก็กินยาเป็นยาที่แบบว่าหมอก็ให้มาเพื่อลดอาการผลข้างเคียงนะเพื่อนก็ยังไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนะก็จะมีร้อนที่ทรงอกนะนิดหน่อยมีอาการยังไงเหงื่อออกค่ะเพื่อนเหงื่อออกตอนกลางคืนเวลาเรานอนเนี่ยเหงื่อมันจะออกนะเหงื่อจะออกก็คือเหงื่อออกบางทีออกจนตัวเปียกอะเพื่อนเหงื่อออกจนตัวเปียกเลยแล้วก็นะอาการขึ้นไส้วิงเวียนศีรษะอะไรนะคะตอนนี้ยังไม่มีนะเพื่อนเพราะว่ามันเพิ่งจะผ่านมาได้ไม่กี่วันเนาะส่วนอาการปวดเนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้ปวดอะไรมากจะมีเป็นมาบางครั้งนะคะปวดหน่วงๆนิดๆแต่จะปวดเอวปวดสะโพกค่ะเพื่อนเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ช่วง 2-3 อาทิตย์นะคะอาการปวดเอวสะโพกเนี่ยมันจะเยอะหน่อยแล้วก็ปวดท้องเนาะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้รุนแรงมากค่ะเพื่อนอาจจะมาจากว่าเรากินยาลดผลข้างเคียงตรงนี้เนาะทีนี้นะคะก็มาจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นผักที่มายาเพาะเอาไว้นะคะเพื่อนอันนี้นะคะเป็นกะเพราค่ะเพื่อนเพาะกะเพรานะคะเพื่อนเพาะไว้นะก็เยอะพอสมควรเพราะว่านะจะแบ่งให้เพื่อนคนไทยเลยค่ะมันก็ตอนนี้ใบมันก็ใหญ่แล้วนะเพื่อนก็หวังว่ามันคงจะไม่ต้นแก่ก่อนที่จะนำไปปลูกข้างนอกแต่คงจะไม่หรอกมั้งเพราะว่ามันเหลือแค่เดือนกว่าๆนะคะเราก็จะเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วเนาะวันนี้นะหน้าตาก็อาจจะดูเหมือนซิดเซียวนะเพราะว่าสีปากนะก็คือทาซิดนะคะทาสีปากแบบซิดๆนะเพื่อนมันก็เลยดูเหมือนคนแบบปากซิดเหมือนคนป่วยนะทาสีปากคนป่วยส่วนอันนี้นะคะเป็นตำลึงค่ะเพื่อนนี่ค่ะตำลึงก็นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องนะคะขอบคุณนะคะพี่แป้นนะคะพี่แป้นเนี่ยเป็นแฟนคลับที่อยู่ที่อเมริกานะคะก็ส่งเมล็ดผักมาให้มายานะคะมายาก็ทำการเพาะนะคะเป็นเมล็ดตำลึง15เม็ดเนาะก็เพาะขึ้นทุกเม็ดเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่ก็เพาะวิธีการเพาะเมล็ดผักของมายาเนี่ยจะเหมือนกันหมดทุกอย่างค่ะเพื่อนเพาะในสำลีพอรากมันงอกมานิดนึงเราก็นำมาหยอดใส่หลุมนะคะเพื่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเม็ดไหนมันขึ้นไม่ขึ้นนะคะส่วนกะเพราเนี่ยก็จะมีบางหลุมที่ว่ามายาใส่เม็ดไม่ครบบางหลุมก็ลืมใส่นะคะเพื่อนปลูกกะเพราแดงด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นกะเพราแดงนะคะเพื่อนอาจจะต้องรอให้มันโตหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่เป็นกะเพราแดงก็ไม่รู้นะคะตัวนี้ก็เป็นเมล็ดที่นะคะแฟนคลับส่งมาให้เหมือนกันนะคะเพื่อนเมล็ดตำลึงค่ะเพื่อนเป็นครั้งแรกที่จะปลูกตำลึงนะคะเพื่อนก็จะปลูกแบบว่าหมดเลยค่ะส่วนนะคะนี่ค่ะยี่หร่าส่วนถาดนี้นะคะเพื่อนก็จะมีพริกหนุ่มนะคะพริกหนุ่มกับมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะที่มายาพอเนี่ยเป็นการทดลองนะคะเพื่อนเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเนาะเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่มายานำมาทดลองเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเนาะอันนี้เป็นมะเขือยาวค่ะเพื่อนมะเขือยาวนี่ก็จะเพาะเผื่อเพื่อนคนไทยเขาด้วยเนาะเป็นมะเขือยาวเม็ดมะเขือยาวนี่ก็คือเมล็ดมันค่อนข้างที่จะเก่านะหลายปีแต่มันก็ขึ้นนะคะเพื่อนก็ทำการทดลองปลูกนะคะอยู่ประมาณ9ต้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะแบ่งให้เพื่อนคนไทยไปด้วยนะคะ
ส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือเปาะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนก็คือเพาะเอาไว้เพื่อนะคะป้องกันที่แบบว่าต้นที่มายาปลูกเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะรอดไปจนถึงช่วงที่เราปลูกหรือเปล่านะคะก็เลยเพาะเพิ่มนะคะตอนนี้ก็คือรากมันก็แบบว่าออกทะลุด้านข้างแล้วนะคะเพื่อนรากทะลุออกด้านข้างแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องนะมีการเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ฝาครอบไปเนี่ยก็คืออาจจะไม่ต้องยังไม่ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนถ่ายภาชนะเนาะการใช้ตุ่มแบบนี้นะคะในการเพาะผักเนี่ยมันก็สะดวกสบายตรงที่ว่าเวลาเราต้องการปลูกแค่ต้น2ต้นนะคะหรือปลูกไม่มากเราก็สามารถเอาตุ่มพวกนี้มาแช่น้ำแล้วเอาเมล็ดผักใส่ไปเลยแต่เพาะลงในถาดแบบนี้นะคะเป็นถาดหลุมเนาะอันนี้มายาตัดออกเนาะที่ทำมันเป็นแผงๆมันก็จะสะดวกสบายตรงที่ที่ว่าเวลาเราปลูกกะเพราหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเราปลูกปริมาณน้อยๆเนี่ยมันกินพื้นที่นะคะเพื่อนอย่างจะปลูกแค่3ต้นและถาดนึงมันมีประมาณ9หลุมนะคะเพื่อนเนาะมันก็จะกินพื้นที่ของเราก็นะคะเพื่อนนี่ก็เป็นผักที่มายาเพิ่งซื้อนะคะเพื่อนเพื่อที่จะนะคะเอาไว้ปลูกนะคะเพื่อนเพราะว่าที่นี่นะคะมันไม่ได้มีเมล็ดผักขายทั้งปีนะคะมันจะมีช่วงที่เขากำลังเพาะเมล็ดเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์เนี่ยค่ะทางบริษัทเนี่ยก็จะมาเก็บเมล็ดผักออกจากตามพื้นที่นะคะเก็บออกไปหมดเลยเราก็จะไม่สามารถที่จะหาซื้อเมล็ดผักได้นะคะเมล็ดผักนะคะที่มายาจะกล่าวถึงในวันนี้นะจะเป็นเมล็ดผักที่นะคะเราสามารถนำเมล็ดนะคะกลับมาปลูกซ้ำได้อีกนะคะหรือว่ามันเป็นคล้ายๆแต่ว่าเครียกไงนะซีดนะคะหมายถึงว่าเมล็ดผักเพาะจากพระเจ้านั่นเองนะคะเพื่อนก็คือมันสามารถนะคะที่จะงอกกลับคืนมาได้นะคะแล้วเราก็เก็บเมล็ดผักเอาไว้ใช้เป็นรุ่นต่อไปได้นะคะเพื่อนก็จะดีนะคะสำหรับคนนะคะที่ชอบเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านนะคะเพื่อนและเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อบ่อยๆเนาะเมล็ดพันธุ์ผักนะคะมายาขอเรียกว่าเป็นเมล็ดผักพื้นบ้านละกันเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจเนาะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็น heirloom นะคะตัวเนี้ยจะเรียกกันแล้วก็เป็น open pollinate นะคะตัวนี้ก็คือมันจะเป็น open pollinate เนี่ยก็คือเราต้องใช้การผสมเกสรโดยธรรมชาติไม่ว่าจะผสมด้วยมือหรือจะให้พวกแมลงมาผสมเพราะมันมีเกสรตัวผู้ตัวเมียเนาะตัวนี้แต่ว่าเมล็ดพันธุ์ที่คนนิยมกันนะคะสำหรับผักพื้นบ้านพวกนี้จะเป็นแอลลูมนะคะตัวนี้ก็คือมันสามารถที่จะนะคะผสมพันธุ์กันเองได้นะคะเพื่อนก็คือเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพื่อนแล้วรสชาติของมันเนี่ยมันจะดีกว่ารสชาติของผักนะที่เป็นลูกผสมนะลูกผสมเนี่ยก็คือเป็นพวกไฮบริดต่างๆนะคะทีนี้มาดูว่ามายาซื้ออะไรมาบ้างนะคะที่สามารถนะคะจะนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยกลับมาใช้ในรุ่นต่อไปได้โดยที่มันไม่เสียนะคะรสชาติแล้วก็นะคะลักษณะของแม่พันธุ์ไปนะเพื่อนตัวนี้นะจะเป็นแตงกวาค่ะเพื่อนเป็นแตงกวาที่เราสามารถนะนำมาปลูกใหม่ได้เก็บเมล็ดเอาไว้เพาะพันธุ์นะคะเพื่อนเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อนแต่ปกติที่แคนาดาเนี่ยมายาเนี่ยก็คือไม่เคยเก็บเมล็ดพันธุ์เลยก็คือเราซื้อตลอดเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นที่เมืองไทยเนี่ยเมล็ดพันธุ์ผักต่างประเทศมันอาจจะมีราคาแพงหรือหายากนะเราก็จะไม่เก็บหมดนะเราก็อาจจะเก็บเอาไว้ทำพันธุ์บ้างเนาะที่เมืองไทยเนาะแต่ตอนนี้อยู่ที่แคนาดาก็จะไม่ค่อยเก็บเอาไว้นะเพื่อนเพราะเราซื้อปีต่อปีไงนะคะแตงกวาชนิดนี้นะเพื่อนเป็นแตงกวาแบบว่าเขาเรียกว่าอิงลิชนะคะคิวคัมเบอร์ก็คือมันเป็นแตงกวาที่ยาวนะยาวประมาณมากกว่า30เซนนะเพื่อนค่อนข้างที่จะยาวเนาะตรงนี้แล้วเนื้อมันเยอะนะเพื่อนก็เอาเวลาเอาไปตำส้มตำอะไรนี่ก็จะอร่อยมากค่ะรสชาติทีนี้นะก็จะมีแครอทนี่แครอทที่มายาปลูกบ่อยๆเลยนะคะเพื่อนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิตเติ้ลฟิงเกอร์นะเพื่อนตัวนี้ก็สามารถนำเมล็ดพันธุ์นะคะกลับมาปลูกได้ใหม่นะคะเพื่อนเป็นแครอทมินินะคะเบบี้แครอทนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็
อันนี้เป็นแครอททั่วไปของเดือนเป็นแครอทนะคะหัวใหญ่นะคะการเก็บเกี่ยวเนี่ยมายาจะเลือกระยะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่นานนะประมาณ2เดือนกว่าหรือว่า2เดือนครึ่งนะคะ3เดือนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนมากจะเป็นนะคะประมาณ60กว่าวันนะคะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วมายาจะเลือกแบบนี้นะเพราะว่าไม่อยากเลือกที่แบบว่า3เดือนขึ้นไปหรืออะไรมันค่อนข้างนานนะคะแครอทตัวนี้อันนี้นะคะก็ระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็สั้นมากนะคะเพื่อนเขาบอก20ถึง25วันนะคะแรดิชตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นเชอร์รี่เบลก็แสดงว่ามันอาจจะลูกไม่ใหญ่นะคะคงจะเป็นแบบว่าลูกเล็กๆนะคะเพื่อนคงจะเป็นลูกเล็กๆหรือเปล่าเนาะตัวนี้พอใช้เวลาแค่20ถึง25วันเลยนะที่ว่ามันจะเป็นหัวนะคะเพื่อนแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยให้มันนะคะเป็นออกดอกฮะออกดอกเพื่อที่จะเก็บเมล็ดมาได้เนาะตัวนี้ก็นะคะนำไปแบบว่ากินหรือกินกับน้ำปลาทำแกงส้มก็อร่อยนะคะเพื่อนตัวนี้ทีนี้มาดูนะคะถั่วนะคะเป็นถั่วแบบฝรั่งค่ะนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรถั่วแขกหรืออะไรมายังไม่แน่ใจในที่เมืองไทยเขาเรียกอะไรเพราะมันจะเป็นป้อมๆที่ฝรั่งเขาชอบกินนะถั่วกินบีนเนาะอันนี้จะเป็นนะถั่วเยลโล่บีนนะจะเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนสีเหลืองอันนี้เป็นสีเขียว2กล่องนี้นะคะเราสามารถที่จะนะเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์มาปลูกใหม่ได้นะคะเพื่อนเพราะมันเป็นผักพื้นบ้านนะคะเพื่อนทีนี้ก็จะนะจะเป็นนี่ค่ะถั่วนะคะถั่วลันเตานี่ก็เก็บเมล็ดนะคะมาปลูกได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆมันมีแบบว่าหลากหลายยี่ห้อนะคะหลากหลายพันธุ์นะคะที่เป็นถั่วลันเตานะเราก็ต้องเลือกดูที่ว่าเราชอบแบบไหนตัวนี้ก็อายุสั้นนะคะเพื่อนประมาณ58ถึง68วันก็สามารถเก็บกินแล้วถ้าเกิดว่าเราจะปล่อยให้เมล็ดมันแก่แล้วเก็บสะสมเมล็ดเอาไว้ปลูกเป็นรุ่นต่อไปก็ได้นะคะเพื่อนนี่ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันเลยอันนี้ก็นะคะเป็นถั่วแบบนี้เนาะสั้นๆที่เอามาผัดกินราคาก็แพงนะบ้านเราเมืองไทยขายแพงเนาะตัวนี้นี่ แมงลักค่ะแมงลักตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยนะตัวนี้สายพันธุ์ดั้งเดิมเลยเป็นพื้นบ้านมากๆหอมมากๆค่ะเพื่อนมายาจะทดลองปลูกตัวนี้นะคะแต่คงจะปลูกที่นี่ไม่ได้นะเพื่อนพี่ชายเขาอยากได้นะคะไอ้เมล็ดแบบว่าเป็นปอมพินนะคะก็คือไอ้เมล็ดฟักทองยักษ์นั่นเพื่อนใช้เวลาปลูกนะคะประมาณ125วันนะเพื่อนแล้วมันนะผลมันเนี่ยมันมีน้ำหนักนะคะตั้งแต่45กิโลถึง225กิโลนะคะเพื่อนก็เลยนะจะซื้อนะคะซื้อไปปลูกนะคะสนุกดูค่ะว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเนาะอันนี้นะคะมีสตรอเบอรี่ด้วยค่ะเพื่อนเป็นสตรอเบอรี่เล็กนะคะหรือมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับสตรอเบอรี่ที่มายาชอบไปเก็บตามป่านะตัวเนี้ยเคยมีแฟนคลับนะขอซื้อเมล็ดพันธุ์กันเยอะมากเลยอันนี้คือว่าครั้งแรกที่เจอค่ะเพื่อนแล้วมันมีอยู่แค่ซองเดียวนะเพื่อนเหมือนหรือว่าแบบจะขายดีมันนะเวลามันออกผลมันจะเป็นสีขาวสีแดงนะเพื่อนเราก็สามารถกินได้ทั้งลูกสีขาวลูกสีแดงนะตัวนี้มะเขือเทศค่ะเพื่อนมะเขือเทศอันนี้นะคะจะเป็นพันธุ์มะเขือที่แบบว่ามีลูกที่เล็กที่สุดนะคะเพื่อนหรือว่าจะเรียกว่าเล็กที่สุดในโลกก็ได้นะแต่ว่าชื่อของมันนี่จะเป็นไทนี่ทินนะเล็กมากๆค่ะเพื่อนเล็กกว่าไอ้ลูกบลูเบอร์รี่นะตัวเนี้ยเล็กกว่าลูกบลูเบอร์รี่นะแล้วเราสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยเอาไว้ปลูกต่อนะโดยที่จะไม่เสียรสชาติไปนะเพื่อนส่วนนี้ก็จะเป็นนะอีกเหมือนเดิมนะสามารถนำเมล็ดพันธุ์กลับมาปลูกได้นะเพื่อนส่วนตัวนี้นะคะอันนี้เป็นอิตาเลียนโทเมโตตัวนี้ไม่สามารถที่จะนำมาปลูกได้นะคะเพราะมันเป็นไฮบริดนะเพื่อนส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ที่เขาผสมพันธุ์นะคะมานะคะจากต้นต้นพ่อต้นแม่แล้วมาเป็นเป็น F1 นะคะก็ F1 มันก็มีทั้ง F1 F2 F3 นะคะตัวนี้เวลาเพื่อนๆไปซื้อมาเด็ดๆเพื่อนๆก็ต้องดูนะมันเป็นไฮบริดหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นไฮบริดเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเป็น F1 F1 นี่ก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมแล้วเรามีลูกของเราก็คือ F1 ลูกของลูกนะคะ
ลูกของลูกเอาไปปลูกก็เป็น F2 แล้ว F2 นะเอาลูกของ F2 ไปปลูกก็เป็น FT นะคะตัวเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแต่รสชาตินะคะมันจะไม่เหมือนกับต้นฉบับเลยนะเพื่อนรสชาติมันจะไม่อร่อยเท่ากันนะเพื่อนเวลาเพื่อนๆเอาเม็ดไปปลูกเนี่ยอาจจะพ่อแม่นะคะเป็นสีแดงนะแล้ว F1 เนี่ยเป็นสีแดงแต่เวลาเอาไปปลูกเนี่ยลูกมันอาจจะไม่ได้เยอะหรือว่ารสชาติจะไม่ได้หวานเหมือนไอตัวต้นฉบับเขาเนาะมันก็จะแบบรสชาติแตกต่างกันไปเขาถึงได้มีการทดลองแบบว่าข้ามสายพันธุ์เอาพันธุ์นู้นพันธุ์นี้มาผสมกันแล้วออกมาเป็นไงเวลาเราจะนำมาปลูกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยที่จะนะเอาเมล็ดหมายถึงเอาเมล็ดมาปลูกเนี่ยมันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะเซอร์ไพรส์discover นะคะหรือว่าได้เมล็ดพันธุ์ที่อุ๊ยอร่อยจังเลยนู่นนี่นั่นแต่พวกนี้มันต้องมีการผสมสายพันธุ์เพราะว่าบริษัทเขาทำมาแล้วนะเราก็ต้องไปหาซื้อมาเรื่อยๆนะแบบนี้ไม่สามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกได้นะเพื่อนแล้วก็จะมีนะคะเมล็ดสลัดนะคะเพื่อนสลัดตัวนี้เราก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกได้ข้อดีของสลัด2สายพันธุ์นี้ที่มายาเลือกมาอันนี้เป็นไอซ์เบิร์กนะคะเป็นไอซ์เบิร์กผักกาดแก้วนั่นเองส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นเลสนะคะสลัดโบนะคะตัวนี้ก็คือเป็นนิยมนะนิยมมากินกับสลัดมีทั้งสีเขียวสีอะไรพวกนี้ก็คือมันสามารถที่จะนำมาปลูกซ้ำได้แล้วข้อดีคือมันไม่เป็นดอกไวเพื่อนนะมันไม่เป็นดอกไวมันก็คือแบบว่าให้เราเก็บได้ด้วยพอมันแก่จัดหรืออะไรเงี้ยมันถึงจะเริ่มที่จะออกเป็นดอกเนาะแล้วก็จะมีพวกนี้นะพวกนี้สลัดที่มายาใช้บ่อยๆนะนี่แล้วก็พริกหวานเพื่อนพริกหวานก็มีทั้งสีเขียวสีเหลืองนะคะอันนี้สีแดงอันนี้นะคะผลจะไม่เหมือนกันนะแต่จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงก็จะหวานนะพริกตัวนี้ก็อร่อยมายาก็เลยซื้อมา3แบบเนาะส่วนดอกไม้ตัวนี้นะคะเพื่อนนี่ดอกไม้ตัวนี้ก็เป็นแบบว่าธรรมชาตินะเมล็ดพันธุ์นี่มันสามารถที่จะงอกกลับขึ้นมาทุกๆปีนะคะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของดอกสวยค่ะตัวนี้เป็นช่อๆนะคะอันนี้เป็นพีทูเนียนะพีทูเนียเมล็ดพันธุ์พีทูเนียนะมันจะเล็กมากกันเพื่อนแต่ที่เพื่อนๆเห็นนะเป็นเม็ดแบบนี้นะในซองเนี่ยเพื่อนๆเห็นเป็นดูเห็นกันไหมเนาะมันจะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆเพราะว่าเขานะคะได้ทำการเคลือบมานะเพื่อนเคลือบเป็นเคลือบแพลเลตมาค่ะหรือว่าเรียกคล้ายๆกับว่าปูนนะคะเป็นปูนแดงปูนขาวอะไรเงี้ยเมล็ดพันธุ์จริงๆของมันมีขนาดเท่านี้อันนี้มายาเก็บมาจากต้นนะคะเม็ดแก่มันจะเล็กมากๆเมล็ดเนี่ยเล็กนะคะเล็กยิ่งกว่าเมล็ดกะเพราค่ะเล็กมากๆเขาก็เลยจำเป็นนะคะต้องเคลือบเอาไว้เพื่อง่ายต่อการที่เราจะหยิบจับนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีอีกแบบนึงตัวนี้นะคะอันนี้เหมือนกันตัวนี้มาย้ายดูดีกว่าตัวนี้เขาก็เคลือบมานะคะเพื่อนอันนี้เคลือบด้วยคล้ายๆเคลือบปูนแดงเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเมล็ดพันธุ์สลัดพวกนี้มันเล็กใช่ไหมเล็กๆบางๆเป็นแบนน่ะเพื่อนมันก็ยากต่อการหยิบจับแต่เวลาเราซื้อแบบนี้มาก็จะง่ายเนาะอันนี้มันจะง่ายแล้วก็นะมีพริกหยวกหวานนะคะเพื่อนที่ฝรั่งก็กินได้เด็กก็กินดีนะเพราะว่ามันไม่เผ็ดเลยตัวนี้แล้วก็ออกผลเยอะมากนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้นะมันไม่สามารถที่จะนำเมล็ดกลับมาปลูกได้ก็คือปลูกได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวานนะคะมันอาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นมาให้เราเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้นะเดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะเพื่อนพี่มายาได้ทำการทดลองนะคะโดยการนำเมล็ดพันธุ์นะคะมาปลูกอันเมล็ดพันธุ์นี่มัน2ปีที่แล้วนะคะมันเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ที่แบบว่ารสชาติแบบหวานมากแล้วแบบเวลากินแล้วแบบเหมือนแบบมันระเบิดอยู่ในปากเพื่อนพอกัดออกไปแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยแบบมันหวานอร่อยแบบอร่อยมากค่ะเพื่อนแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นลูกผสมหรือเปล่านะคะมายาก็เลยเก็บเมล็ดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะนะคะทดลองก็คือตอนที่เพาะเนี่ยกะจะเพาะเยอะเลยเพราะเราเก็บเม็ดไว้ประมาณ 3-40 เม็ดเนาะแต่ว่าเอาเพาะแค่4ต้นพอแค่4ต้นเพื่อที่จะนะทดลองดูว่ามันหวานไหมเพราะเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นพันธุ์พื้นเมืองหรือเปล่าไง
ถ้าเกิดมันเป็นพันธุ์พื้นเมืองและรสชาติมันยังหวานอร่อยเหมือนที่มายาเคยกินมายาก็จะเก็บเมล็ดเอาไว้นะคะเอาไว้ปลูกต่อไว้ทำพันธุ์ต่อนะคะเพื่อนๆแต่อีกปีที่แล้วเนี่ยมายาปลูกไอ้ตัวนี้นะปลูกตัวนี้เป็น F1 นะคะเชอร์รี่ซุปเปอร์สวีทเชอร์รี่100 F1 นะคะอันนี้มันเป็นไฮบริดก็เลยไม่ได้เก็บเมล็ดเอาไว้นะไม่ได้เก็บเมล็ดเอาไว้แต่จะลองตัวนี้นะตัวนี้ซื้อมาก็คือมันอร่อยมากค่ะเพื่อนเดี๋ยวหน้าร้อนนี้นะคะเรามาดูว่าไอ้มะเขือเทศที่มายาเพาะไว้สี่ต้นเนี่ยมันจะหวานขนาดไหนนะถ้าเกิดว่ามันหวานอย่างที่มายาเคยได้กินนะคะตอนที่ปลูกเมื่อ2ปีที่แล้วมายาก็จะเก็บเมล็ดเอาไว้นะเพื่อนแล้วถ้าเกิดรสชาติมันดีหรืออะไรไงนะคะมายาก็อาจจะเก็บเมล็ดเนี่ยนำไปนะคะฝากแฟนคลับนะที่อยากจะทดลองปลูกเนาะก็นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะเพื่อนมายาก็มาอัปเดตนะคะผลข้างเคียงของคีโมนะให้เพื่อนๆฟังนะว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการอะไรยังไงเนาะแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านที่เป็นผักของฝรั่งเนาะที่มายาซื้อเก็บเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกแล้วก็นะจะเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะจะได้ไม่ต้องซื้อเขาบ่อยๆก็นะคะสงกรานต์ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ขอให้เพื่อนๆ นะคะเดินทางกลับบ้านหรือกลับไปทำงานนะคะเข้ากรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเดินทางขับรถอย่าประมาทนะคะเพื่อนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ